วันนี้นะครับเราจะทำการทดลองนะฮะล่าเจมสโตนเอาไปขายในพรนะฮะอันละ 800,000 บาทนะโดยเงื่อนไขนะฮะชาเลนจ์นี้นะฮะผมจะทำขึ้นนะวันนี้แค่วันเดียวนะครับ ผมนะจะมีกติกาให้กับตัวเองนะฮะผมมีทั้งหมด14ตัวในการลงนะครับผมจะลงหมดแบบง่าย14ตัวแล้วก็แบบยาก14ตัวนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะฮะในการลงไปลุ้นนะฮะว่าแบบไหนมันจะมีโอกาสดรอปมากกว่ากันนะฮะผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันได้เลยครับผม Please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah Please tell me all the bad never รอบแรกจะเป็นแบบง่ายก่อนนะครับ14ตัวนะครับรอบหลังจะเป็นแบบยากนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากชั้น1มาถึงชั้น50ผมใช้เวลาแค่10นาทีนะต่อตัวละครนะซึ่งไม่นานเลยนะพอมาถึงชั้นเท้ากังขาแล้วนะมีโอกาสดรอปเจมสโตนนะฮะคุณจะได้เงินหรือเปล่า 800,000 บาทนะฮะซินนี่นะก็ขึ้นอยู่กับชั้นนี้แต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าชาเลนจ์ที่ผมทำขึ้นมานะผมลงทั้งหมด2โหมดเพื่อที่จะให้ทุกคนนะไปตัดสินใจกันลงในอนาคตกันเองนะฮะว่าจะลงโหมดแบบง่ายหรือแบบยากดีนะฮะแต่ต้องบอกว่า2โหมดเนี่ยไม่มีอะไรมายึดหลักนะว่าโหมดไหนจะดรอปเยอะกว่าดรอปง่ายกว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ผมทำขึ้นมาเองนะก็เพื่อนๆชอบลงโหมดแบบไหนก็ลงโหมดแบบนั้นไปได้เลยนะครับผมนะโอเคมาครับผมโหมดแบบง่ายครับผมตัวแรก 800,000 บาทนะครับผมเย้ แหมผมบอกเลยว่าลงตัวแรกนี่ได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมนะต่อการขึ้นมานะ10นาที 800,000 บาทนะครับผมโอ้โหอ่ะอันนี้คือโหมดแบบง่ายนะฮะแต่ไม่พอนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับผมนะจะตัดตัวอีก13ตัวที่ผมจะมาลงแบบง่ายนะเฉพาะชั้นเท้ากางขาอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อความเร็วในการดูของเพื่อนๆนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนครับสำหรับโหมดแบบสบายๆนะครับผมสำหรับดันอินฟินิตี้สเปซนะครับผมนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยละกันนะครับผมนะผมมีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอพวกคุณทุกวันแน่นอนนะครับผมWe'll be right back.
าล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้นะเราก็เดินทางมาถึงตัวที่14แล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าลงอย่างเมามันมากเลยนะฮะแบบง่ายนะฮะขออะไรแบบสะดวกสบายๆนะฮะก็ตอนนี้นะเจมส์สโตนเราก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปหลังลงตัวนี้เสร็จแล้วกันนะฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะแล้วรูปแบบในช่วงลงดันเจี้ยนเนี่ยครับมันจะเว้นช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะประมาณตีสักประมาณ3ชั่วโมงละกันนะฮะแล้วค่อยมาลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะลงเนี่ยเป็นแบบยากนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดรอปดีกว่าแบบง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันจะดรอปน้อยกว่าแบบง่ายหรือเปล่าฮะก็รอเพื่อนๆรอไปติดตามรับชมกันละกันนะฮะว่ามันจะลงแบบมันจะดรอปเยอะกว่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะทีนี้เรามาถึงชั้นเท้ากังขาแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวสุดท้ายนะครับของโหมดแบบง่ายนะหรือว่าแบบสบายๆนะฮะก็เท่าที่ผมลงมาเนี่ยประมาณ14ตัวเนี่ยก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆนะครับผม2ชั่วโมงหน่อยๆก็ดันนี้ก็ลุ้นการ์ดด้วยนะแล้วก็ลุ้นขยะนะจากเท้าข้างขานะเจมส์สโตนนะเอาไปขายนะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าตัวสุดท้ายจะตกให้เราหรือเปล่านะครับผมบอกก่อนนะครับว่าบอสทุกตัวที่อยู่ในนี้สามารถดรอปการ์ดให้เรานะครับผมนะอ่ะโอเคตกนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็ผมจะบอกว่าการที่เรามาลงอย่างเงี้ยครับนอกจากเราได้ลุ้นการ์ดแล้วเนี่ยเราลุ้นเจมตัวไปขายเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้กำลังราคาแพงใช่ไหมครับคนรับประมาณ 600,000 ขายประมาณ 1M นะฮะบอกเลยนะว่ายังไงก็คุ้มนะครับผมนะถ้าเกิดคุณมาลงนะใครที่ดูคลิปโหมดแบบง่ายแล้วชอบใจโหมดแบบง่ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาบทสรุปกันเลยแล้วกันนะฮะโหมดแบบง่ายนะฮะแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์หลังจะเป็นโหมดแบบยากนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกโหมดนึงด้วยนะฮะใครที่ยังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมนะอ่ะเมื่อกี้เรายิงไปตกคาเลยนะตกคาคลิปเลยนะครับผมนะก็คือเจมส์สโตนนะฮะ1อันนะฮะลงไป14ตัวได้เท่าไหร่ครับผมได้มา5อันนะครับผมนะได้มา5อันนะ5อันนี้ก็ตีอันละ 1M ก็คือ M ละ20บาทก็คือ100นะฮะคุณเล่นเกมนะวนดันนี้นะ Infinity Space นะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าคุณได้เงิน100บาทนะครับผมนะไอ้ตรงนี้นะครับราคานะครับในพรขายอยู่ประมาณ 800,000-900,000 1M ก็ราคาลดหย่อนลงไปเพราะว่ามีการตัดกันอยู่แล้วนะครับก็หลักๆก็อยู่ประมาณ 1M นะฮะอันนี้นะก่อนก็แน่ๆ800,000 อัพขึ้นบวกแน่นอนนะครับผมนะอันนี้เป็นโหมดแบบง่ายนะฮะ14ตัวที่เราลงกันมานะฮะก็ได้ทั้งหมด5อันนะฮะอีกประมาณ9ตัวก็คือไม่ดรอปนะฮะก็ยังดีนะที่ได้ประมาณ5อันนะครับผมเอาไปขายได้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเมืองกันนะฮะเราไปดูข้างหน้าเมืองกันแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าคนที่หามาอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเร็วๆคุณจะโยนร้านพวกนี้ก็ได้นะครับเขารับอยู่ประมาณ 500,000 นะฮะก็คือครึ่งนึงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะฮะคุณอยากที่จะเอาไปตั้งร้านขายในพรนะฮะเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะโอเคคุณก็ไปตั้งร้านขายในพรได้เลยนะครับผมนะอ่ะนี่เขาก็รับอยู่ประมาณ 550,000 นะฮะซึ่งของพวกนี้เอาไปทำเควสนะฮะโล่ม่วงนะฮะซึ่งหลายคนก็อยากที่จะได้มาครอบครองนะครับเพราะว่าเป็นขยะจากบอสเพื่อที่จะเอาไปคราฟทำของนะครับผมนะอ่ะ exit ก็อยู่ประมาณ 500,000 นะครับรับก็อยู่หน้าดัน 500,000 ขายอยู่ในเมืองประมาณ 800,000 ถึง 1M นะครับผมนะราคาก็ขึ้นลงแล้วแต่บางช่วงบางเวลาบางวันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโหมดแบบยากกันต่อนะฮะเดี๋ยวI'ma leave a legacy.